สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มจะชวนเพื่อนๆ นะคะมาทำกระท้อนแช่อิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยค่ะน้ำเชื่อมใส่ใบเตยด้วยให้หอมใบเตยนะคะวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะก็เอาน้ำเปล่ามานะคะแล้วก็ใส่เกลือเม็ดลงไปคนให้ละลายก่อนแล้วเราจะเอากระท้อนมาแช่กันก็เอากระท้อนลงไปแช่นะคะเราจะแช่2วันอะไรโนอะโนอะจามละแช่ไว้2วันให้ท่วมน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะเราก็จะทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายไปใส่น้ำนะคะก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะจะได้หอมๆค่ะค่ะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำเชื่อมนะคะเป็นยางสักหน่อยนะคะเป็นยางก็จะดีอันนี้กระท้อนนะคะที่เราแช่น้ำเกลือนะคะทั้งเปลือกนะคะไว้2วันเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาปอกเปลือกออกค่ะถ้าเราแช่ทั้งเปลือกนะคะปอกออกมาแล้วมันจะไม่ดำค่ะมันก็จะขาวสวยแบบนี้ค่ะแต่ที่ปอกแบบไม่คมเลยมันก็ปอกยากหน่อยค่ะแล้วเราก็จะเอามาสับนะคะเฉาะแบบนี้ค่ะรอบๆแล้วแต่นะคะบางคนเขาก็ผ่าครึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็แกะสวยๆให้มันเป็นกลีบแบบนั้นนะคะแต่ของแหม่มเนี่ยชอบแบบโบราณเลยชอบแบบนี้ก็จะทำไปรอบๆแบบนี้นี่ค่ะพอปอกเสร็จแล้วเห็นไหมสีสวยงามมากไม่ดำเลยแล้วเราก็กดนะคะกดกดค่ะก็พยายามกดนะคะกดเอาน้ำออกหน่อยนึงกดก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วเนี่ยค่ะมาแช่เฮ้ยสวยงามค่ะน้ำเชื่อมนะคะก็ต้องวางให้จนเย็นก่อนนะคะเย็นเนี่ยค่ะให้มันมียางเหนียวๆนะคะเราเอาเหนียวๆหน่อยเนาะแล้วภาชนะที่ใส่เนี่ยเอาล้างตากแดดให้แห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะใส่กระท้อนลงไปเลยสองลูกก็จะเต็มโหลแล้วค่ะเนี่ยตายแล้วอีกลูกนึงแหม่มจะยัดยังไงล่ะเนี่ยกดได้ค่ะกดให้มันแบนๆโอเคเห็นไหมกระท้อนสีสวยมากอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่ต้องแช่ทั้งเปลือกเนาะถ้าเราปอกแล้วแช่นะคะมันจะดำไม่ขาวเท่ากับแช่ทั้งเปลือกเนาะนี่ใส่ไปหอมๆเลยน้ำเชื่อมใบเตยด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะทำกันนะคะที่แช่เย็นไว้จริงๆแช่ไว้คืนนึงก็กินได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาออกไปเปิดกันปิดฝาให้แน่นด้วยโอเคเป็นไงกระท้อนลูกใหญ่มากเลยแช่ตู้เย็นวันเดียวก็กินได้แล้วเทน้ำไปหน่อยโอเคนี่ค่ะให้ดูสีใกล้ๆเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมเอ่ยนี่สีสวยๆแล้วก็ทำพริกเกลือราดนะคะกินก็อร่อยค่ะนี่เดี๋ยวแม่มยกไปหม่ำแล้วใครใครชอบวิ่งหนีแม่เดี๋ยวนี้ฮะฮะพยายามแข็งแรงเลยแล้วใครเอาขนมแม่ไปเนี่ยเอามานี่แม่จับแ
คนนึงอีกเอามาเดี๋ยวนี้หนูอ่ะแม่จับแล้วแม่จับมันยังไงอ้าวอันนั้นหนี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 หนูไปไหนลูกไก่ต่อไหนไก่เอาหนูดูไก่แล้วลูกไก่เอาไก่นอนอยู่ในตะกร้านั่นน่ะโอ้โหสงสัยไก่จะไข่ไปไปเดี๋ยวมดเลี้ยงกันหนี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 จับหนูอ่ะก่อนจับหนูอ่ะกันโอ้เสียงดังเลยอยู่ไหนไหนแม่แม่จับก่อน